ซามูไรผิวดำคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นว่ากันว่าเขาเนี่ยคือนักรบที่มีพละกำลังมากมายมหาศาลแบบสุดๆเลยล่ะครับเขาคือใครแล้วเราจะวาดเขาออกมาในรูปแบบไหนรับชมทั้งหมดได้ที่ขอบคุณแฟนอาร์ตที่ร่วมส่งกันเข้ามาด้วยนะครับและสามารถส่งแฟนอาร์ตเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจ Bonge Doc สวัสดีครับนี่คือรายการ Bonge Art รายการที่เราจะมาวาดรูปพร้อมกับบอกเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับตำนานแล้วก็ประวัติศาสตร์แบบย่อๆเข้าใจง่ายให้เพื่อนๆฟังกันนะครับและวันนี้เราจะมาวาดยาสึเกะซามูไรผิวสีคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของซามูไรผิวสียาสึเกะนั้นผมเคยเห็นเพื่อนๆพิมพ์ขอกันมานานมากแล้วนะครับในคอมเมนต์ซึ่งตอนที่ผมเห็นเนี่ยผมก็รู้สึกสนใจมากนะในตอนแรกอะเกี่ยวกับซามูไรคนนี้เพราะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นนั้นเคยมีคนผิวสีสวมชุดก่อนนักรบในฐานะของซามูไรอยู่ด้วยโดยยาสึเกะเนี่ยเขาคือซามูไรผิวสีคนแรกและก็น่าจะเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับที่มีบทบาทสำคัญมากในยุคเซนโงคุซึ่งตามบันทึกของนายอารักษ์จากตระกูลโอดะเนี่ยได้กล่าวถึงซามูไรผิวสียาสึเกะเอาไว้ว่ายาสึเกะนั้นเขาไม่ใช่แค่ซามูไรกระจอกกระจอกธรรมดาทั่วไปนะครับแต่เขาเป็นถึงองคารักษ์ข้างกายของท่านโอดะโนบุนางะเลยซึ่งโอดะโนบุนางะเนี่ยคือบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการรวมญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นนั่นเองโดยเรื่องราวเกี่ยวกับต้นกำเนิดของยาสึเกะนั้นมันค่อนข้างจะเป็นปริศนาครับเราไม่รู้วันเดือนปีเกิดของเขาหรือประเทศที่เขาถือกำเนิดโดยนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่ายาสึเกะน่าจะมาจากโมซัมบิกที่อยู่แถบทวีปแอฟริกาครับแต่บางคนเนี่ยก็บอกว่าเขาน่าจะเป็นชาวเอธิโอเปียหรือไม่ก็ในโดยเรื่องราวของยาสึเกะที่เราพอจะทราบนั้นมันเริ่มขึ้นในช่วงประมาณปี1579ครับหรือก็คือเมื่อราวๆ400กว่าปีก่อนโน่นน่ะโดยตัวยาสึเกะเนี่ยเขาเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับคณะสำรวจในฐานะของทาสหรือว่าคนรับใช้ครับโดยคนที่เขาติดตามรับใช้เนี่ยคือนักบวชผู้มีนามว่าอเลซานโดวาลินาโนโดยตัวนักบวชวาลินาโนเนี่ยเขาเดินทางเข้ามายังเกาะญี่ปุ่นก็เพื่อจะปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนานั่นเองครับซึ่งตอนที่พวกนักบวชแล้วก็ยาสึเกะเขาเข้าไปเผยแพร่ศาสนาในประเทศญี่ปุ่นตามเมืองต่างๆเนี่ยพวกเขาก็ต้องมีการพบปะกับผู้คนอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งการปรากฏตัวของยาสึเกะที่มีรูปลักษณ์เป็นชายผิวสีร่างกายสูงใหญ่กำยำแล้วก็มีผิวสีดำเข้มสนิทเนี่ยเรียกได้ว่ามันสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นซึ่งเดินผ่านไปผ่านมาอยู่พอสมควรเลยล่ะครับเพราะถ้าเป็นชาวตะวันตกผิวขาวทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรสำหรับคนญี่ปุ่นในยุคนั้นใช่ไหมครับแต่สำหรับยาสึเกะที่เป็นชายผิวสีดำเข้มแถมตัวสูงเกือบ190ซมเนี่ยมันย่อมเป็นอะไรที่คนญี่ปุ่นเขาไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนใช่ไหมครับทำให้แม้ว่าตัวยาสึเกะเขาจะไปปรากฏตัวที่ไหนก็ตามเนี่ยก็มักจะมีผู้คนมากมายมาคอยมุงดูเขาอยู่เสมอๆเลยล่ะครับคือบางครั้งเนี่ยมันมีคนมามุงดูเบียดเสียดกันจนมีเหตุการณ์เหยียบกันตายเลยก็มีนะครับซึ่งนั่นมันก็เลยทำให้เรื่องราวของชายผิวสีอย่างยาสึเกะเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นจนสุดท้ายเรื่องราวของยาสึเกะก็ตกไปถึงหูของไดเมียวคนนึงครับนั่นก็คือโอดะโนบุนางะนั่นเองซึ่งพอโอดะโนบุนางะเขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับชายผิวสีร่างกายกำยำอย่างยาสึเกะเท่านั้นแหละเขาก็ถึงกับตื่นเต้นอยากจะเจอกับยาสึเกะมากๆเลยแหละครับเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวโอดะโนบุนางะเองนั้นเขาก็เป็นพวกที่มีความสนอกสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแปลกใหม่จากโลกตะวันตกอยู่แล้วครับพอมาได้รู้ว่ามีชายชาวต่างชาติคนนึงที่มีผิวสีดำเข้มสนิทกำลังเดินไปเดินมาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแบบนี้ทำไมโนบุนางะเขาจะไม่อยากเจอตัวเป็นๆล่ะครับจริงป่ะสุดท้ายโนบุนางะเขาก็ได้มีการสั่งให้เทียบเชิญนักบวชแล้วก็ตัวยาสึเกะมาเจอกับเขาสักหน่อยครับและเมื่อถึงตอนที่โอดะได้พบกับยาสึเกะเป็นครั้งแรกนั้นพูดตามตรงเลยก็คือโอดะเขาค่อนข้างจะตะลึงในสีผิวที่ดำเข้มสนิทของยาสึเกะเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเพราะอย่างที่บอกเนาะว่าการเจอคนผิวสีในประเทศญี่ปุ่นในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ใหม่จริงๆซึ่งในตอนแรกเนี่ยโอดะเขาก็แทบไม่เชื่อเลยล่ะครับว่ายาสึเกะมีผิวสีดำเข้มสนิทจริงๆเขาจึงได้สั่งให้ยาสึเกะเนี่ยเปลื้องผ้าแล้วก็ทำการขัดล้างผิวของตัวเองครับเพื่อพิสูจน์ครับว่าสีผิวบนตัวยาสึเกะนั้นเป็นของแท้ไม่ได้เอาหมึกมาทาตัวเล่นเมื่อพิสูจน์แล้วว่าสีผิวของยาสึเกะนั้นเนี่ยมันเป็นเนื้อแท้ไม่ได้แอบนะเธอโอดะเขาก็เลยยอมเชื่อครับเชื่อก็ได้แล้วทั้งสองเนี่ยก็ได้มีการสนทนากันซึ่งในช่วงเวลาที่มีการสนทนากันนั้นโอดะเขาก็ต้องทึ่งครับเพราะว่ายาสึเกะเนี่ยสามารถสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นกับเขาได้อารมณ์ประมาณว่าพอพูดได้บ้างอะครับเพราะในช่วงเวลาที่ยาสึเกะเขาเข้ามาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะคอยติดตามรับใช้
้บาทหลวงไปเผยแพร่ศาสนาอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งการไปเผยแพร่ศาสนาเนี่ยเขาก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับชาวบ้านหรือว่าผู้คนที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ยาสึเกะจะต้องมีการฝึกฝนเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งการที่ยาสึเกะสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้แบบนี้มันก็เลยยิ่งทำให้ตัวโอดะโนบุดังะเนี่ยรู้สึกประทับใจในตัวยาสึเกะเป็นอย่างมากเลยล่ะครับมันคงเป็นอารมณ์แบบเวลาเราเห็นชาวต่างชาติสามารถพูดภาษาไทยได้อะถึงจะไม่ได้พูดเก่งหรือว่าออกเสียงชัดแต่แค่พอพูดสื่อสารได้แค่นั้นเราก็รู้สึกชื่นชมแล้วใช่ไหมครับซึ่งสำหรับตัวโอดะเองเนี่ยผมว่ามันก็คงเป็นอารมณ์เดียวกันนะที่แบบรู้สึกชื่นชมในตัวยาสึเกะที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นได้และเพราะด้วยความประทับใจนี้เองสุดท้ายโอดะโนบุนางะก็เลยมอบเงินก้อนหนึ่งให้กับยาสึเกะไปก่อนที่พวกเขาทั้งสองเนี่ยจะจากกันแต่พอเวลาผ่านไปได้ไม่นานนะครับสุดท้ายชะตาก็นำพาให้ยาสึเกะกับโอดะได้กลับมาพบกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยยาสึเกะได้เข้ามาหาโอดะในฐานะของผู้รับใช้แล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆก็คงจะมีคำถามใช่ไหมครับว่าเฮ้ยได้ไงอ่ะตอนแรกยาสึเกะเป็นคนรับใช้ของบาทหลวงไม่ใช่เหรอเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีหลักฐานที่แน่ชัดหรอกนะครับว่ายาสึเกะเนี่ยเขากลายมาเป็นข้ารับใช้ให้กับโอดะโนบุดังะได้อย่างไรแต่คาดว่าถ้าไม่ใช่ทางบาทหลวงเป็นฝ่ายเสนอตัวยาสึเกะให้เป็นของกำนันแก่โอดะเพื่อผลประโยชน์บางอย่างก็เป็นฝ่ายของโอดะนี่แหละครับที่ขอตัวยาสึเกะมารับใช้ตรงๆก็อย่างว่าเลยครับว่าโอดะเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะประทับใจในตัวยาสึเกะมากๆชอบซึ่งพอยาสึเกะได้มารับใช้โอดะแล้วเนี่ยชีวิตของเขาก็สบายขึ้นกว่าเดิมมากเลยล่ะครับเพราะก่อนหน้านี้ที่รับใช้บาทหลวงนั้นมันจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนกับท่ารับใช้มากกว่าแต่พอได้มารับใช้โอดะแล้วเนี่ยยาสึเกะเขาก็ได้รับการปฏิบัติไม่ต่างจากคนในครอบครัวของโอดะเลยล่ะครับแถมยาสึเกะยังได้มีเรือนพักอาศัยเป็นของตัวเองอีกด้วยยาสึเกะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ถืออาวุธให้กับโอดะโนบุนางะครับซึ่งตำแหน่งของผู้ถืออาวุธมันก็จะอารมณ์แบบเป็นเหมือนกับบอดี้การ์ดข้างกายให้กับนายเหนือหัวอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นเหมือนองคลักษ์ข้างกายอ่ะแถมเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยตัวโอดะเขาก็มักจะพายาสึเกะติดสอยห้อยตามไปด้วยครับซึ่งเพื่อนๆลองจินตนาการดูดีว่าได้เมียวผู้ทรงอิทธิพลคนนึงที่เดินไปไหนมาไหนโดยมีชายผิวสีร่างกายสูงใหญ่คอยเดินเป็นบอดี้การ์ดตามอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยมันดูน่าเกรงขามนะเว้ยซึ่งนอกจากยาสึเกะจะทำหน้าที่เป็นองครักษ์พิทักษ์นายแล้วเนี่ยตัวเขาเองยังมีบทบาทสำคัญในการออกศึกด้วยนะครับว่ากันว่าใครก็ตามที่เคยปะดาบกับยาสึเกะมาแล้วจะรู้ซึ้งดีเลยล่ะครับว่ายาสึเกะนั้นเขาแข็งแกร่งแล้วก็มีพละกำลังมหาศาลมากๆขณะตัวโอดะเองเนี่ยยังบอกเลยครับว่ายาสึเกะนั้นเขามีพละกำลังพอๆกับชาย10คนได้เลยล่ะครับซึ่งพอเอาร่างกายที่แข็งแกร่งมาบวกเข้ากับชุดเกราะและวิชาดาบแบบซามูไรนั่นมันก็เลยทำให้ยาสึเกะเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวเอามากๆเลยครับคือถ้าเป็นผมเนี่ยต้องเจอคู่ต่อสู้แบบยาสึเกะเอาจริงๆแล้วผมค่อนข้างหนักใจเลยนะยาสึเกะได้รับสถานะของซามูไรและได้สู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับโอดะอยู่หลายครั้งครับแม้แต่ในช่วงวาระสุดท้ายของโอดะโนบุนางะตัวยาสึเกะเองเขาก็ยังคอยอยู่เคียงข้างแบบใกล้ชิดกับนายของเขาโดยเส้นทางการเป็นซามูไรของยาสึเกะต้องมาถึงจุดสิ้นสุดลงเมื่อวานนึงเนี่ยเกิดมีนายพลในกองทัพของโอดะโนบุนางะรายนึงคิดคดทรยศโดยการนำพากองกำลังเข้าไปโจมตีวัดที่โอดะกำลังพักอาศัยอยู่พร้อมกับจุดไฟเผาแล้วก็ปิดล้อมวัดที่โอดะอยู่ไม่ให้เขาเนี่ยหนีออกไปไหนได้เมื่อโอดะรู้ว่าตัวเองไม่มีทางหนีรอดจากเปลวเพลิงไปได้เขาจึงได้คิดที่จะทำการเซฟปูกุตัวเองครับโดยการเซฟปูกุเนี่ยก็คือการฆ่าตัวตายด้วยการคว้านท้องนั่นเองแต่ก่อนที่โอดะจะทำการคว้านท้องตัวเองนั้นเขาได้ขอให้ยาสึเกะตัดศีรษะของเขาแล้วนำไปมอบให้กับลูกชายของโอดะด้วยครับพร้อมกับดาบคู่กายของโอดะเพราะการทำเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าโอดะโนบุนางะนั้นไว้เนื้อเชื่อใจยาสึเกะเป็นอย่างยิ่งโดยตัวยาสึเกะเขาสามารถหนีรอดจากการปิดล้อมของนายพลผู้ทรยศไปได้ครับและถึงแม้ว่านายเหนือหัวของเขาอย่างโอดะโนบุนางะจะตายในกองเพลิงแต่ยาสึเกะเองเขาก็ยังคงเดินหน้ามีชีวิตรอดต่อไปครับหลังจากการตายของโอดะโนบุนางะก็ไม่มีใครพบเจอกับยาสึเกะอีกเลยครับเรียกได้ว่าจู่ๆเขาก็หายเงียบไปซะอย่างนั้นไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนบางก็เชื่อว่าเขาลี้ภัยไปใช้ชีวิตเป็นนักบวชแล้วบางก็บอกว่าเขากลายไปเป็นโจรสลัดหรือบางก็เชื่อว่าเขากลายไปเป็นที่ปรึกษาเรื่องการค้าต่างประเทศให้กับขุนนางทางตะวันออกเฉียงใต้โดยในปัจจุบันเนี่ยเรื่องราวของซามูไรผิวสีอย่างยาสึเกะนั้นก็ได้มีการหยิบเอามานำเสนอในฉบับของการ์ตูนแอนิเมชันด้วยนะครับของ Netflix ซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็ลองไปหาดูกันได้นะครับเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีเหมือนกับเอาประวัติศาสตร์มาผสมกับเรื่องราวที่แต่งขึ้นใหม่อ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของซามูไรผิวสียาสึเกะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็พิมพ์บอกพวกเราไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและเมื่อภาพรวมทั้งหมดเสร็จสิ้นก็จะได้ซามูไรผิวสีคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นอย่างยาสึเกะฉบับของบองเกอร์ด็อกครับ